จากผลงานแรงที่ชนะมา4นัดติดของปทรยเล่นกับราชบุรีที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ครับไม่แพ้มา4นัดติดเริ่มมาเป็นทีมเยือนได้ทักทายก่อนเฮมิตี้ทำได้24ประตูต้องการประตูสร้างประวัติศาสตร์นะครับถ้าทำได้ก็จะเหนือกว่าที่ตั้งกับทีมสิงห์ทำได้ร่วมกันในปีก่อนโน้นที่24ประตูแล้วเริ่มมาเป็นฟาบิโอโลเปสที่ได้ลุยครับฟาบิโอโยกหาเพื่อนไม่มีใครขอซัดเองก็ไม่เข้ากรอบโอเป็นรับบุรีที่รอสวนแล้วขึ้นมาได้จบมากกว่าปอทอที่เปิดเกมเพื่อใส่นะครับทีนี้ปอทอลูกฟรีคิกของทางธงชัยก็ลึกไปเข้ามืออุกฤษลงเล่นได้แล้วครับอุกฤษจากบาดเจ็บก่อนหน้าโน้นยัง 0-0 แล้วรับบุรีขึ้นมาครับขึ้นมาเป็นแผงทีเดียวบอลทะลุช่องมีตัวสอดมาแล้วคืนมาให้กับเฮเบอร์ตี้เอียงโอ้โหสวยงามมาก1ประตูต่อ0นาที15ประตู25ของเขาของทางเฮเบอร์ตี้สร้างประวัติศาสตร์ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วครับจากเก็งกิเติมขึ้นมาเราให้เฮเบอร์ตี้โอ้โหเอียงอย่างนี้คือเก็งกิเฮเบอร์ตี้พวกนี้เนี่ยเข้าขากันดีเหลือเกินคุณพี่กุลชั่วโมงนี้เฮเบอร์ตี้นี่ยิงแน่นจริงๆและคมกริบนะครับตรงนี้ครับคือโอ้โหนี่กลับมาเนี่ยจากเอเชียนเกมไม่รู้แกไปฝึกซ้อมที่ไหนมาแกยิงทุกนัดเลยโอ้แต่ยิงสวยไม่พอให้ปอทอเองต้องสะอื้นครับเมื่อเจออย่างนี้โอกาสทองที่จะตีเสมอเนี่ยติพลิกกับไม่ได้ครับจังหวะเหมือนว่าเป็นอุกฤษจะปัดหน่อยๆครับกฤติเกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันตัดมาเป็นราชบุรีมาเจอกันสนุกครับตัวนี้ราชบุรีเอียงอีกแล้วแต่ตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับเป็นคนเดิมเฮเบอร์ตี้นี่แหละครับนี่เอียงของเขายัง 1-0 เท่าเดิมเกมเปิดใส่กันตลอดมาเดสมาบ้างมีตัวขยับทำช่องแต่ตรงนี้กฤติเขียวสมบัติโอ้โหยิงด้วยซ้ายเมาเป็นนุ่นเลยครับโอกาสมีแต่ว่าไม่เฉียบขาดเองครับความเฉียบคมของกองหน้าเนี่ยแหละครับต้องเด็ดขาดแบบนี้ครับมาดูในครึ่งหลังปทลุยต่อจบครึ่งแรกเป็นรับบุรีนำ 1-0 ทั้งคู่นี้นัดแรกรับบุรีชนะ 3-2 ครึ่งหลังปทลุยแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของทางอุกฤษนะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาเดสมาเดสมาก็เป็นอามาดูอัตตาล่าครับเอามาดูดวลกับเฮเบอร์ตี้โอ้โหที่ลงมาถึงนี่เลยดวลหนีกันอ่ะก็หนีอ่ะเฮเบอร์ตี้ได้ป๊อตเปิดมาก็มุมลึกเกินไปแล้วไม่ได้อะไรโอ้โหอัตตาล่ายังยิงไม่ได้แต่มาต่อลุ้นประตูตีเสมอมาช่องนี้อ่ะครับประตูโล่งแล้วโล่งๆแต่โอ้โหมีตัวมาคุมเส้นช่วยอุกฤษไว้ได้โอกาสมีครับของปทแต่ว่าความเฉียบขาดยังมาไม่ทันโอ้กล้องจับที่กฤติเขียวสมบัติแล้วครับมาลูกเตะมุมลงชายเปิดเสาแรกบอลที่เขาหลังผู้คลิกไปมาก็มาเข้ามืออุกฤษคว้าไว้ดึบโอ้โหเล่นสนุกนะครับทางฝั่งปอทแต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะประตูตีเสมอมาต่อครึ่งหลังดูเกมดีขึ้นกว่าครึ่งแรกจังหวะลุยของทางอมาดูออตาเจอจิ้มผู้เสียในนี้ก็เอาลงก่อนฝีมือช่างนะครับแล้วก็โดนปัดออกไปจากทองสั้นนะครับโดนเสาเงี้ยนะครับจะโดนเสาก่อนครับทีนี้ราชบุรีส่วนบ้างในท้ายครึ่งแรกแฮมเบอร์ตี้คนเดียวจริงๆครับมา1-3เจอดักตัวเติมก็โดนดักเบิ้ลผู้สินว่ามีการแถมกันหน่อยโอ้ดาราคาโดโซมาแถมมาดูว่าเฮเบอร์ตี้ก่อนครับแล้วเจอโบแชมป์บล็อกโบแชมป์ต่อตรงนี้มาดูว่าหลังจากนี้มาดาราคาโดโซทำอะไรต่อโบแชมป์ไม่พออ๋อไปถีบประธานเนี่ยประธานไม่เกี่ยวโดนแดงนะครับดาราคาโดโซอีก8นาทีเหลือแค่10ของราชบุรีโอกาสทองของปทที่จะตีเสมอบอลยาวๆมาโอ้โหอุกฤษน่าจะบอกว่าได้โอกาสกลับมาพอดิบพอดีครับราชบุรีเนี่ยทำให้วันนี้เซฟพลวันเลยครับลูกยิงไกลของประธานแมนซิตี้ที่ยิงมาตลอด 3-4 นัดติดเนี่ยครับแต่ยังตีเสมอไม่ได้ช่วงทดเวลาบอลยาวแล้วก็จบเกมเป็นว่าราชบุรีมาดับฝันปทรยองโดยชนะไป1ประตูต่อ0ทำให้ราชบุรีไม่แพ้ใครเป็น11นัดติดต่อกันโดยชนะ7เสมอ4ครับส่วนปทแพ้นัดแรกในรอบ9นัดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น